ยังคงมีควันหลงแฮชแท็กสาวน่านทั้งปีใหม่ที่แฮชแท็กปิดเกาะขึ้นอันดับหนึ่งต่อมาตามด้วยแฮชแท็กสาวน่านมาวันนี้แฮชแท็กสาวน่านยังคงร้อนแรงยังไม่จบกันง่ายๆแต่มีแฮชแท็กใหม่คือแฮชแท็กสวัสดีและแฮชแท็กอีกบโลกทวิตเตอร์เกิดอะไรขึ้นมีอะไรในกอไผ่เราจะไปดูกันตั้งแต่ต้นปีเปิดมาไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กปิดเกาะแฮชแท็กสาวน่านตามด้วยแฮชแท็กอีกบหรือแม้กระทั่งแฮชแท็กสวัสดีอะไรเกิดขึ้นกับโลกโซเชียลและอีกบคือใครทำไมต้องสวัสดีเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับจากเริ่มต้นที่ดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์คนดังในโลกออนไลน์ที่ดังทั้งใน Facebook และใน Twitter ใน Twitter มีคนติดตาม 80,000 กว่าคนแน่นอนใน Facebook มากกว่านั้นอีกดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์เพจศาสนวิทยาดร.สินชัยนักวิชาการทางด้านศาสนวิทยาผู้เปิดประเด็นเรื่องด่วนลูกสาวคนโตโกรธน้อยที่พ่อห่วงมากกว่าถึงกับสั่งคนสนิทจับน้อยมัดกับเสาวุ่นวายจนต้องสั่งเลื่อนงานใหญ่หลังจากนั้นเพียง2วันก็มีแฮชแท็กข่าวใหญ่เป็นที่โด่งดังโดยเพจวาสนานาน่วมได้นำมาเปิดเผยถัดไปในวันรุ่งขึ้นได้มีพระบรมราชโองการถอดยศปลดจากฐานันดรศักดิ์ทุกชั้นยศทุกชั้นตำแหน่งของอดีตเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีซึ่งปัจจุบันก็คือนักโทษหญิงนิรมนอุ่นพรมจากโพสต์ดังกล่าวทำให้ดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์ต้องหลีภัยออกไปอยู่ต่างประเทศจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้ความคืบหน้าเรื่องของแฮชแท็กสาวน่านดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์ได้โพสต์ว่ามีคนถามเรื่องคุณก้อยมามากขอบอกว่าไม่ทราบเหมือนเป็นความลับของชาติแต่จากที่ว่าอยู่เรือนจำหญิงของเปรมวงเล็บโดยไม่เคยมีประกาศแอนดูบอกเพิ่งถูกย้ายจากของเปรมไปไหนก็ไม่รู้อาจเป็นคุกวังทวีวัฒนาส่วนที่ผู้ส่งข่าวทราบมาล่าสุดคือยังอยู่แต่เฉพาะระดับสูงถึงรู้ว่าอยู่ไหนแต่บางคนบอกอยู่คุก VIP ที่ลาบ11นั่นคือข้อความล่าสุดของเมื่อวานนี้ที่ดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์ได้โพสต์ในทวิตนี้ได้มีคนให้ความคิดเห็นบางส่วนอาทิเช่นที่ไฟไหม้เมื่อวานนี้อีกขั้นหนึ่งนะครับถ้าอยู่ลาบ11หวังว่าคงไม่ไปกับโรงนอนนะอีกขั้นหนึ่งครับเลิกกันแล้วทำไมต้องสั่งไปติดคุกไม่คิดถึงวันเวลาดีๆ ด้วยกันเหรออีกท่านหนึ่งครับฮิวแมนไลท์ไม่ทำอะไรหน่อยหรอวะหนักขนาดนี้ท่านต่อไปครับน่าสงสารเขานะคะต้องกลายมาเป็นบุคคลที่ยืนยันสถานะไม่ได้หมายความว่าไม่ทราบว่าเป็นหรือตายอีกท่านหนึ่งครับปกติถ้าทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของวังต้องขังคุกวังทวีวัฒนาส่วนใหญ่เข้าไปแล้วไม่ค่อยรอดนะครับวังทวีวัฒนาคุกนี้ท่านต่อไปครับหวังว่าคงไม่หายไปกับลาบ11นะบังเอิญอีกเหมือนกันหลังจากมีข่าวนี้เกิดขึ้นในเย็นวันนั้นได้มีกรณีเพลิงไหม้ที่โรงนอนทหารที่กรมทหารราบที่11ซึ่งไปถามโคตกกองทัพบกบอกว่าไม่มีข้อมูลถามตำรวจบ้าว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้อะไรกันหนอนอกจากดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์แล้วรองศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งมีคนติดตามอยู่ 35,000 คนใน Twitter ส่วนใน Facebook มีคนตามนับแสนได้โพสต์เรื่องราวของสาวน่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยได้โพสต์ว่าสินีนาถนางเป็นใครโผล่มาจากไหนไม่มีใครรู้
แล้วตอนนี้ชะตาชีวิตนางเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันในสังคมปกติข่าวลือที่ออกมาเมื่อวานว่านางถูกฆ่าตายนั้นมันต้องมีการตรวจสอบแล้วแต่อย่างว่านี่มันแดนสนธยาไม่มีใครเห็นช้างตัวเบลเลอร์ในห้องปล่อยให้เป็นข่าวลือต่อไปแต่ที่เรารู้นางเป็นแฮชแท็กสาวน่านจบพยาบาลสมัครเข้าเป็นทหารในราชวัลลบใช้ความสาวความสวยไต่เต้าจนขึ้นสูงสุดเป็นเมียของวชิราลงกรณ์จากนั้นก็แข่งเรื่องอำนาจกับนุ้ยมาเรื่อยๆความเผ็ดร้อนของนางไม่ต้องพูดถึงนางเป็นคนอยู่เบื้องหลังรสนิยมเสื้อกล้ามเอลรอยและรอยสักปลอมเดินซื้อไอติมแทะเลมกลางตลาดเมียวนิกนางลบเล้าผัวจนสำเร็จในเรื่องการแต่งตั้งเป็นเมียน้อยตามกฎหมายเราไม่รู้ว่าอะไรทำให้นางถูกเคลียร์ข่าวทางการคือนางหยามนุ้ยข่าววงในคือนางเหยียบตีนองค์พาเอาเป็นว่านางต้องถูกกำจัดไปบ้านถูกทุบและอย่างที่ว่าเราไม่รู้ชะตากรรมของนางดังนั้นข่าวลือเมื่อวานอาจไม่ใช่เรื่องเลวเสมอไปมันเป็นการเตือนให้รู้ว่ายังมีคนชื่อก้อยในโลกนี้อยู่นางอาจทำผิดอะไรก็แล้วแต่การรับผิดต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสไม่อยากใช้คำนี้เลยอยู่หรือตายก็มีค่าเท่ากันบางคนบอกตายเสียยังดีกว่าหากต้องทุกข์ทรมานในคุกที่ไม่มีกำหนดออกนั่นคือเรื่องราวของแฮชแท็กสาวน่านที่อาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์ได้โพสต์ถึงต่อแฮชแท็กสวัสดีและแฮชแท็กอีกบครั้งแรกแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ก็เป็นงงในงงอีกเหมือนกันว่าทำไมแฮชแท็กสวัสดีกับแฮชแท็กอีกบและอีกหนึ่งแฮชแท็กคือแฮชแท็กสลันสาร2019วันที่1มกราเป็นแฮชแท็กปิดเกาะวันที่2มกราแฮชแท็กสลันสาร2019วันที่3มกราเป็นแฮชแท็กสาวน่านถึงเป็นเรื่องแปลกว่าแฮชแท็กเหล่านี้ทำไมต้องโด่งดังสำหรับแฮชแท็กสวัสดีมาจากคำพูดสุดท้ายของบุคคลระดับสูงท่านหนึ่งที่ชอบใช้คำว่าสวัสดีซึ่งแน่นอนบุคคลระดับสูงท่านนี้มีหลายคนบอกว่าแฮชแท็กสลันสารหรือแอดสลันสาร2019เป็นแอคเคาท์ที่บุคคลระดับสูงท่านนี้ใช้อยู่และประวินชัชวาลพงพันธ์ได้พูดถึงบุคคลท่านนี้อย่างน้อยใน2โพสต์โพสต์แรก ประวินชัชวาลพงพันธ์ได้เขียนว่าไม่มีสื่อไทยที่ไหนเขียนประวัติสิริวัณวรีได้อย่างตรงไปตรงมาแม้112จะไม่ครอบคลุมถึงนางแต่ไม่มีสื่อกล้าเขียนลงเอยก็ได้แต่อ่านชีวประวัติอันสวยหรูแม้ในความเป็นจริงเป็นเรื่องแต่งมากกว่าครึ่งตั้งแต่ตอนแก่งแย่งตัวกันระหว่างพ่อกับแม่ตั้งแต่มีการเอามาเลี้ยงในวังตอน10ขวบตั้งแต่มีการตั้งสมมติฐานว่านางเป็นออทิสซึมจากนั้นในวังก็เริ่มกระบวนการปั้นแต่งภาพลักษณ์เจ้าหญิงยัดความเป็นอัจฉริยะในด้านต่างๆที่สุดในที่สุดก็ล้มเหลวจากนักแบดนักขี่ม้าจนมาเป็นดีไซเนอร์งานประเภทนี้ไม่มีใครกล้าวิจารณ์ทุกคนต้องบอกว่าเก่งเลิศสังคมถึงขอรับอ๋อลืมไปยศทางทหารนางก็มีตอนนี้เป็นพันเอกแล้วชื่อเดิมนางชื่อบุตรน้ำเพชรจากนั้นเปลี่ยนมาหลายชื่อจนมาจบที่ชื่อปัจจุบันจบมัธยมศึกษาจากจิตรดาจากนั้นไปเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์ได้เกียรตินิยมเหรียญทองด้วยเกรด 3.93 วงเล็บก็รองไม่ให้ดูสิจากนั้นอ้างว่าไปเรียนโทที่ปาเลอร์อิโคเดราแชมเบอร์ซิดิเคตเดราคอลเชอร์แอลิสซินีแต่จนป่านนี้ยังไม่มีคำยืนยันว่าเรียนจบหรือเปล่าเปิดร้านเสื้อสิริวัณวรีเพื่อขายแต่ไฮโซอีพวกไฮโซเมารับหลังว่าดีไซน์ไม่ได้เรื่องแต่เพื่อหน้าตาชื่อเสียงและคอนเนคชั่นเลยต้องไปหาซื้อมาใส่ตอนนี้ทำมาการองออกมาขายด้วยนะคะเป็นมาการองพิเศษราคาไม่ต้องพูดถึงวงเล็บแดกไม่ไหว
ตอนที่ฉันเป็นวงเล็บหมายถึงอาจารย์ประวินนะครับตอนที่ฉันเป็นนักการทูตดิฉันเคยรับนางตอนมาแข่งแบบที่สิงคโปร์วงเล็บแล้วตกรอบนิสัยคือวีดวาดโวยวายเอาแต่ใจตัวเองเสียงดังด่าคนไปทั่วไม่ว่าหัวงอกหัวดำเป็นที่ระอาในหมู่นักการทูตยิ่งนักที่เขียนอย่างนี้เพราะอยากให้รู้ว่าประวัติของเจ้าเหล่านี้ไม่ได้สวยหรูมันคือปุถุชนธรรมดาแต่ระบบต่างหากที่เปลี่ยนให้คนเหล่านี้เป็นเทพถามว่านางมีความสามารถไหมก็โอเคนะ I would say average แต่นั่นเป็นเรื่องปกติเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครเป็นอัจฉริยะทุกด้าน#สวัสดีส่วนอีกโพสต์หนึ่งของประวินชัชวาลพงพันธ์ตึ้งเสร็จเผ็ดร้อนดุเดือดได้โพสต์เรื่องราวของอีกบโดยมีคำพูดว่าเมื่อไหร่จะมีงานมั่นคะ#สวัสดี#อีกบแล้วก็มีภาพ3ภาพพร้อมทั้งมีคำพูดจากบุคคลระดับสูงพูดว่ามีแฟนแล้วเป็นคนฝรั่งเศสรู้จักกันตั้งแต่ January 2013ดูใจกันอยู่ไม่ปิดบังรักกันจริงยังไม่ได้มั่นหรือแต่งงานถ้ามั่นและแต่งงานจะจัดโคตรใหญ่ต่อมากและประกาศให้ชาวโลกรู้อย่างเป็นทางการไม่ต้องลือกันจบนะตามนั้นถ้าเมาก็เมาให้ถูกโอ้หน่อยโอเคนะจบสวัสดีโปรดสังเกตคำลงท้ายสวัสดีและอีกหนึ่งโพสต์ของประวินชัชวาลพงพันธ์ที่พูดถึงอีกบประวินชัชวาลพงพันธ์พูดว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความเฟคเกี่ยวกับอัจฉริยภาพด้านดนตรีของสิริวัณวรีนางอ่านโอเปร่าว่าโอเปร่าแถมพูดยืดยาวเรื่องความรู้ด้านออร์เคสตราของนางที่กลวงมากสวัสดีเราลองไปฟังนะครับว่าคำว่าโอเปร่าเมื่อพูดว่าโอเปร่าพูดไว้อย่างไรสั้นๆไม่กี่นาวินาทีนะครับตอนเด็กๆเนี่ยก็โดนฝึกเหมือนเด็กทุกคนคือต้องก็เล่นดนตรีเราก็เล่นตั้งแต่ร้องโอเปร่าไวโอลินเปียโนรวมทั้งดนตรีไทยต่างๆนะตอนเด็กๆเนี่ยก็โดนฝึกเหมือนเด็กทุกคนคือต้องก็เล่นดนตรีเราก็เล่นตั้งแต่ร้องโอเปร่าไวโอลินเปียโนรวมทั้งดนตรีไทยต่างๆนะและนั่นคือเรื่องราวของอีกบที่เกิดขึ้นจนเกิดเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยแลนด์ให้อีกบและสวัสดีขึ้นสู่อันดับท็อปของเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยอยู่หลายวันนั่นคืออีกโพสต์หนึ่งของประวินชัชวาลพงพันธ์ในทวิตเตอร์ที่เป็นที่มาของอีกบสำหรับAccount สรันตาน2019ที่หลายคนบอกว่าเป็น Account ของบุคคลระดับสูงได้รีทวีตหนึ่งที่มีข้อความว่าตอนอยากได้ก็ชี้นิ้วเอาพอจะทิ้งก็ไม่เหลือความเป็นคนให้เขาเหี้ยจริงๆสรันตานมาตอบว่าพ่อเราแรงมากนั่นคือที่มาของเรื่องของอีกบและสวัสดีที่ตลาดสารมักนิยมใช้ลงท้ายคำว่าสวัสดีทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสาวน่านตอนที่3สวัสดีและอีกบหวังว่าอีกบคงมีข่าวดีให้แฟนๆหรือแฟนคลับได้รู้ว่าจะมั่นแล้วหรือยังเมื่อไหร่อย่างไรใครอยากจะรู้เรื่องเผ็ดๆร้อนๆให้เข้าไปอ่านได้ที่ Twitter ของสรันสารต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ